วัสดีครับผมนี่เป็นบทเรียน jQuery นะครับเริ่มต้นนะครับก็มารู้จัก jQuery กันก่อนดีกว่านะครับว่ามันคืออะไร jQuery ก็คือไลบรารีนะครับที่ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อให้การใช้งานเนี่ยง่ายขึ้นนะครับขอบใจมากมาเถอะแล้วครับมารู้จักกันเลยนะครับว่ามันใช้งานยังไงขั้นแรกนะครับก็ให้สร้างโฟลเดอร์ไว้ที่ DICE App Serve Web นะครับผมในตอนนี้ผมตั้งชื่อว่า jQuery นะครับแล้วก็ในส่วนโฟลเดอร์นี้ก็จะมีไฟล์ index.php นะครับแล้วก็มีตัวของ jQuery เดี๋ยวผมลบตัวนึงออกก่อนเราใช้แค่ตัวเดียวนั่นแหละครับแสดงว่ามันมีการจำค่าค่าของแคชอยู่โยโอเคครับมาต่อกันชายต่อเรื่องเลยแน่นอนไม่มีการสต็อป yes เอาละครับแล้วก็เปิดไฟล์ index ขึ้นมานะครับจากโปรแกรมอะไรก็ได้นะครับในตอนนี้ผมใช้ของ NetBeans IDE นะครับผมเมื่อเราเปิดขึ้นมาแล้วที่ผมเขียนไว้นี่ก็คือจะอธิบายทีละบรรทัดนะครับก็คือเป็นประกาศ HTML head body ธรรมดาเลยเริ่มต้นสร้างฟอร์มขึ้นมาก่อนแล้วก็ในส่วนนี้นะครับสคริปต์บรรทัดนี้คือเป็นส่วนที่เราเรียกตัวของ jQuery ที่เราโหลดมานะครับเพื่อเรียกมาใช้ในหน้าเพจนี้ซึ่งตัวนี้ก็คือ jQuery ขีด 1.2.6 นะครับผมซึ่งเราต้องมีไฟล์ jQuery อยู่ในโฟลเดอร์เดียวกับไฟล์ index ด้วยนะครับอยู่กับโฟลเดอร์เดียวกันโฟลเดอร์ไม่มาวันนี้โอเคต่อยายเฉยสมาธิไปไม่รอดโอเคนี่นะครับในแท็กของสไตล์ผมได้เขียนคาร์ดไว้หนึ่งอันที่ว่าบล็อกมีความกว้างกำหนดไว้ที่50สูง50แล้วก็แบ็กกราวด์เป็นแบล็กนะครับเขียนไว้แบล็กใช่แบล็กกับเรดโปรโมชั่นเอาละครับต่อไปก็เป็นส่วนของ jQuery นะครับสคริปต์ซึ่งจะประกาศด้วย $sign แล้วก็ document read function ส่วนนี้คือเป็นการกำหนดเพื่อให้โหลดหน้าเพจนี้เสร็จก่อนค่อยเข้าทำงานในส่วนนี้นะครับประกาศไว้ก็จะดีนะครับในการเรียกใช้ส่วนของ jQuery มาดูในตัว event ต่างๆนะครับผมก็คืออย่าง event ตรงนี้เป็น event click แล้วก็จะมีส่วนของ alert คือทำให้มี message ออกขึ้นมาเดี๋ยวผมอธิบายเรื่อง alert ก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมจะลองเอาสคริปต์ alert ตรงนี้มาวางไว้ข้างนอก event click ตรงนี้นะครับเอาไว้ข้างนอกตัวนี้แต่ว่าให้ประกาศไว้ภายใน document read นะครับผมแล้วก็มาดูที่ตัวงานของเราพิมพ์ว่า local host นะครับแล้วก็ slash ด้วยตัว folder ชื่อที่เราสร้างกด refresh จะเห็นไหมครับว่ามีการ alert คำว่าคลิกขึ้นมาถ้าผมลบออก save refresh ใหม่จะไม่มี alert ขึ้นมาซึ่งคำสั่งคลิกเนี่ยถ้าหากว่าไม่มีการคลิกตัว alert จะยังไม่ทำงานซึ่งก่อนที่จะมีการคลิกได้เราก็ต้องสร้างปุ่มขึ้นมาก่อนซึ่งในกรณีนี้ผมจะสร้างดิบขึ้นมาชื่อว่า button ผมใส่ชื่อไว้ในดิบนี้นะครับว่า button เป็นเทคธรรมดาครับดูจากหน้าของเว็บจะเห็นส่วนนี้เขียนอะไรไปละเอาละครับจะมีปุ่ม button เมื่อเราคลิกเห็นไหมครับจะมีอาการเลยขึ้นมาซึ่งมันขึ้นมาได้เพราะว่ามันอ้างอิงจากตัว IDผมได้ตั้งชื่อดิฟนี้นะครับมี ID ชื่อว่า bat_message ซึ่งในส่วนของ jQuery เนี่ยเป็น ID ชื่อว่า bat_message เหมือนกันถ้า2ชื่อนี้เหมือนกันเราอ้างอิงว่าถ้าเรามีการคลิกตัวนี้ปุ๊บก็จะทำงานในส่วนนี้นะครับโอเคในส่วนของ alert ผ่านไปต่อไปเรามาดูส่วนของ CSS นะครับevent ของการใส่ค่าให้ CSS นะครับก็คือผมจะใช้
ตัวเมธอดที่ชื่อว่า add class นะครับผมนี่นะครับผมจะสร้างดิฟขึ้นมานะครับที่มี ID ชื่อว่า block นะครับ block เอาละครับแล้วก็สร้าง ID ไว้ว่า ck underscore id นะครับซึ่งถ้าหากว่ามีการคลิกตัวของ add card เนี่ยจะเข้าสู่ ID ที่ชื่อว่า block ซึ่ง ID block กับผมประกาศไว้ในดิฟตัวนี้ดูทันได้ไหมครับถ้ามีการคลิกจาก CK underscore ID ตัวดิฟที่ชื่อตัวที่มี ID ชื่อว่าบล็อกเนี่ยจะมีการ add class ชื่อว่าบล็อกนะครับจากสไตล์ชีตตัวนี้เราจะมาลองดูก็คือว่าผมอยากจะตั้งให้คำว่า button เนี่ยเมื่อเราคลิกแล้วเนี่ยให้บล็อกเนี่ยมีการใส่ค่า CSS ที่ได้เขียนไว้นะครับผมก็ต้องตั้งชื่อของ button เนี่ย div id เนี่ยให้ตรงกันเอาละครับ refresh แล้วก็ลองคลิกดูเห็นไหมครับ div ที่ตอนแรกเป็นว่างๆไม่มีอะไรจะมีการ add class ออกไปซึ่งผมกำหนดขนาดกว้างยาวแล้วก็พื้นหลังไว้เห็นไหมครับก็ดูสิครับดูจะได้เห็นครับเอาล่ะครับเมื่อเราทำการ add class แล้วก็ต้องสมมติว่าเราต้องการให้มันหายไปต้องใช้คำสั่งว่า remove class เหมือนกันเลยครับหลักการก็คือว่าเมื่อเรามีการคลิก clear นะครับ id clear ก็จะใช้คำสั่ง remove class ที่มีตัว class ที่ชื่อว่า box ออกไปจาก id div ที่ชื่อว่า box นี่คือขั้นตอนของมันนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมลองรีเฟรชให้ดูก่อนเอาละนะครับปุ่มเคลียร์ตรงนี้นะครับดิฟเป็นแชมพูเหรอตั้งชื่อว่า ID ว่าเคลียร์นะครับแชมพูไม่มีครับอันนี้ยังไม่ซื้อครับพี่เนี่ยชอเดอร์ครับโอเคครับลองรีเฟรชปุ๊บคลิกบัตตอนปุ๊บมีการสร้าง add class ไว้ในดิฟตัวนี้ถ้าคลิกเคลียร์ปุ๊บ remove class คือเอาออกคลิปบัตตอนเข้ามาคลิกเคลียร์เอาออกนี่แหละครับนี่ก็เป็นสคริปต์ง่ายๆลองใช้กันดูนะครับหรือว่าดาวน์โหลดได้ตามลิงก์ที่อ้างอิงไว้นะครับเจ๋งโคตรเป็นการเริ่มต้น jQuery เอาละครับขอบคุณมากที่รับฟังครับผมท่านนี้ครับ Missy Studio ไม่มีครับ Missy ไหนครับ Missy ไหนครับโอเคครับอ้างอิงลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับผมขอบคุณมากครับที่รับชมและรับฟังพออย่าให้ไปฟังเสียงนกเสียงกา W ไอ้ WCP ทับเสียงก่อนแล้วลึกถึงบุคคลคนนั้นคนฟังคงคิดว่ากูรู้จักมึงไหมมึงเป็นใคร